สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านที่ติดตามช่องเซียวนะฮะวันนี้มีคลิปสั้นๆครับพิเศษทำมาเพื่อแนะนำนะครับคือมีบางท่านเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยประมาณว่าเคยทำคลิปแบบนี้หรือเปล่าหาไม่เจอมาเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าท่านสามารถหาเองได้นะอันนี้บอกตรงหนึ่งนะท่านสามารถหาเองได้สองคือผมจำไม่ได้ผมทำคลิปเยอะมากครับบอกตรงนะทำคลิปทำบทความเยอะมากเลยคลิปเนี่ย YouTube นะของ YouTube เนี่ยผมทำมาปีหนึ่งครับทำมาปีหนึ่งนะตอนนี้มันก็มีถึงเกือบ400บทความนะครับเกือบ400บทความดังนั้นเนี่ยเยอะเกินไปแล้วครับความจำผมค่อนข้างจะสั้นนะดังนั้นเนี่ยจึงจำไม่ได้บอกตรงจำไม่ได้แล้วก็ขี้เกียจหาด้วยบอกตรงนะเพราะว่าผมก็ต้องเข้าไปเข้าสู่กระบวนการที่ผมจะแนะนำให้คุณฟังนี่แหละว่าทำยังไงนะครับแนะนำนะถ้าท่านอยากค้นคลิปที่ผมทำไว้นะฮะให้ใช้หลักการนี้นะฮะเริ่มต้นคำว่าเสี่ยวครับ ZYO จริงๆคำว่า ZYO นี่ถ้าคุณเซิร์ชปั๊บเนี่ยมันก็จะมาหาช่องผมฮะคือเป็นงานผมโดยส่วนใหญ่นะเพราะว่านี่เป็นคีย์เวิร์ดที่ผมได้รับความวางใจจาก YouTube แล้วครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ทำคนเดียวพูดง่ายๆนะคีย์เวิร์ดนี้นะฮะแต่ถ้าท่านอยากรู้เพิ่มเติมให้ท่านใช้เลยนะเซียวนำหน้าปั๊บแล้วก็อยากรู้เรื่องอะไรล่ะการตัดขาดทุนใช่ไหมตัดขาดทุนฮะเขาก็จะพาเรามาครับพวกนี้ฮะเห็นไหมครับนี่เป็นสิ่งที่ผมทำคีย์เวิร์ดเอาไว้ครับคือผมตั้งไตเติลอะตั้งชื่อหัวข้อให้มันมีคำว่าตัดขาดทุนก็จะขึ้นมานะครับนะครับพวกนี้เห็นไหมครับแล้วมันก็จะมีการเหมือนกับเอาประเด็นที่มันคล้ายกันมาใส่ด้วยครับท่านก็สามารถจะอ่านได้ครับนะฟังได้นะครับเปิดฟังได้เลยนะนั่นแหละจิตวิทยานะฮะก็มีมาฮะเห็นไหมครับนี่ครับง่ายเลยครับผมมั่นใจว่า ถ้าท่านใช้หลักการนี้นะท่านจะไม่รอนานครับเพราะว่าถ้าท่านไปฝากคําถามผมนะบางทีผมไม่ตอบนะเพราะว่าผมขี้เกียจหานะฮะดังนั้นเนี่ยง่ายๆครับช่วยๆกันนะครับ ช่วยๆกันอะไรมันจะง่ายขึ้นนะฮะหนังสือลองดูหนังสือนะนะครับสรุปหนังสือหุ้นพวกนี้นะเห็นไหมครับก็มีครับเนี่ยจะมีเพลย์ลิสต์ให้ด้วยนะฮะพอมีคนทํามีคนจัดเพลย์ลิสต์ให้ตัวเองด้วยนะฮะคุณพียูยูมินะฮะก็มีพวกนี้นะฮะแล้วก็อะไรอีกเทคนิคอลล่ะจุดซื้อถ้าจุดซื้อนะครับดูนะเนี่ยก็จะมีให้นะครับจุดซื้อดูอะไรไพรซ์แพทเทิร์นนะถ้าท่านสนใจเรื่องราวของเทคนิคอลนะฮะเห็นไหมครับก็จะมีให้ดูครับไหมครับเป็นการคือ Google มันฉลาดมากครับตอนนี้มันผมบอกเลยนะมันเป็นผู้ช่วยที่ดีสำหรับเรามากเลยครับยุคนี้นะครับบอกตรงนะยุคนี้เป็นยุคที่ท่านต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นครับท่านต้องใช้ Google ให้เป็นถ้าท่านใช้เป็นเนี่ยชีวิตท่านง่ายขึ้นเยอะมากเลยครับนะฮะโอเคแล้วท่านอาจจะยังไงดีอ่ะคือคุยเครื่องจักรอ่ะคุยกับคอมพิวเตอร์อาจจะรู้สึกยังไงดีอ่ะขาดความเป็นมนุษย์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมชอบประมาณนี้นะผมไม่ค่อยปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านเลยผมเลยใช้พวกของเทคโนโลยีเป็นแล้วก็ใช้คล่องนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีใครก็ตามที่พยายามที่จะแบบใช้งานคนให้ทําในสิ่งที่เครื่องจักรทําได้นี่ผมจะรู้สึกขัดใจตรงนะผมพุ่งตรงนี้นะดังนั้นเนี่ยลองใช้ดูครับพวกนี้นะลองเซิร์ชดูนะนี่เป็นเรื่องราวของ
YouTube นะครับคลิปเสียงนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะไปในทางในเรื่องราวของบทความนะครับก็เช่นกันครับเริ่มต้นด้วยเซียวนะครับจริงคำว่าเซียวเนี่ยนะถ้าคุณเซิร์ชนะมันก็จะมาที่ของผมครับฮะคือหน้าแรกเนี่ยนะอันดับแรกของผมมาเลยเขาจะลิงก์ไปหางานผมนะฮะจะมีเพลย์ลิสต์อะไรด้วยนะฮะก็มีคลิปมันก็มีคนที่เป็นนักร้องอยู่นะแต่ว่างานเขาอาจจะไม่ค่อยต่อเนื่องสักเท่าไหร่นะครับสู้ผมไม่ได้ผมทำทุกวันนะครับ YouTube เลยให้พรีเมียมกับคำนี้กับผมนะครับแล้วก็เมื่อคุณเริ่มต้นที่เซียวแล้วนะอันเนี้ยอยากรู้เรื่องอะไรครับก็เช่นกันครับถ้าดูไพร์ทแพทเทิร์นนะฮะเดี๋ยวผิดนะเห็นไหมครับคุณจะเจอครับนี่เป็นยูเอ้ย Google จะไปค้นข้อมูลครับที่ผมเคยทำไว้ในบล็อกผมนะครับนะ seo71.com ครับมาโชว์ให้ท่านเห็นเลยครับ Google มันเป็นเหมือนกับบรรณาธิการครับนะมันไปคัดมันไปค้นหาสิ่งที่เราต้องการไม่ให้เราเลยครับภายในเวลาไม่ถึงเสี้ยวนาทีไม่ถึงเสี้ยววินาทีเลยครับโคตรไวนะครับเนี่ยใช้ให้เป็นครับแล้วท่านจะไม่ต้องรอนานครับเนี่ยพวกนี้ไหมครับมาหมดเลยฮะอะไรกันวอลลุ่มนะดูวอลลุ่มนะครับมาครับมานะฮะพวกนี้ครับตัดขาดทุนครับมาครับเนี่ยฮะทุกอย่างครับง่ายมากเพียงแค่ท่านใช้เทคโนโลยีให้เป็นครับตอนนี้มือถือท่านอะมีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างที่จะตอบสนองค้นหาข้อมูลให้ท่านเขาเป็นเหมือนเลขาคุณนะฮะเข้าใจนะครับเขาเป็นเลขาคุณคือจริงๆผมมีหน้าที่ในการที่จะผมชอบนะคุณตรงผมชอบในการแชร์ข้อมูลให้ท่านเท่านั้นเองนะแต่ผมไม่ค่อยชอบในเรื่องราวของการจะเป็นเลขาใครนะฮะจะไปแบบช่วยนี่ช่วยนี่หน่อยผมไม่ถนัดจริงๆฮะไม่ถนัดจริงดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ลองใช้ประโยชน์จาก Google ดูนะฮะแล้วท่านจะไวขึ้นเห็นข้อมูลที่ตรงใจท่านมากขึ้นแล้วก็มีการตอบสนองท่านอย่างรวดเร็วครับท่านจะทันใจและมีความสุขครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเองก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าทำอะไรไปบ้างนะฮะบอกตรงแล้วผมจำไม่ได้จริงอีกอย่างก็อย่างที่ว่าไปคือ ผมไม่ค่อยชอบปฏิสัมพันธ์กับใครสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยลองใช้ประโยชน์ดูครับนี่เป็นผลงานนี่เป็นสิ่งที่ผมทำฝากเอาไว้ให้กับนักเทรดสาธารณชนทุกคนนะฮะใครทุกคนเข้ามาดูได้ผมคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่คือผมไม่ห่วงความรู้นะตรงๆผมไม่ห่วงความรู้แต่ว่าผมห่วงในสิ่งที่เรียกว่าความเป็นส่วนตัวของผมนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะเราก็อยู่ในระหว่างกึ่งกลางกันนะผมแชร์ข้อมูลให้ท่านให้ท่านอ่านท่านก็ถ้าอยากรู้อะไรก็ลองเซิร์ช Google ไปดูเพราะว่าตอนเนี้ยเลขาผมคือ Google นะฮะพูดง่ายดีเนาะเลขาผมคือ Google ครับนะฮะเสิร์ชดูครับอยากรู้อะไรตอนนี้งานผมก็มี2อย่างคือเป็นของฟรีนะคือคลิปเสียงครับคลิปเสียงคลิปภาพนะแล้วก็คลิปกับตัวหนังสือครับนะบทความ2อย่างนะเป็นคลิปกับตัวหนังสือคลิปกับบทความนะ2อย่างนะฮะก็หลักการเนี่ยครับถ้าเป็นเอาใหม่นะถ้าเป็นคลิปนะก็นี่นะครับ YouTube นะครับแล้วเสิร์ชคำว่าเซียวครับนะ ZYO นะสรุปอีกทีนึงนะ ZYO นะแล้วก็เอ้ยผันชื่อไทยไปเนาะเซียวนะครับแล้วก็เสิร์ชไปครับนะฮะขาดทุนนะผมชอบคำนี้ขาดทุนนะฮะก็จะมีให้มาเลยนะครับขาดทุนแต่ถ้าท่านอยากจะอ่านบทความก็ไปที่ Google นะฮะ Google ก็ใช้คำเดียวกันดูนะฮะมันจะเป็นยังไงนี่ครับนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากบอกท่านนะครับว่าอยากรู้อะไรให้ถามเลขาผมนะครับเลขาผมอยู่2ที่นะครับถ้าเป็นเลขาเรื่องเสียงนี่เป็น YouTube ครับถ้าเป็นเลขาเรื่องของบทความคือ Google นะครับแล้วก็ใช้คีย์เวิร์ดคุณต้องใช้พาสเวิร์ดใช้คีย์เวิร์ดให้เป็นนะครับไม่งั้นเลขาจะทำงานช่วยคุณไม่ได้นะครับนะฮะเริ่มต้นด้วยคำว่าZYO แล้วก็ต่อด้วย
สิ่งที่คุณอยากรู้อยากอ่านอยากฟังครับแล้วคุณจะเจอครับนะฮะแนะนำเลขาผมนะครับนี่ใช้คำดีนะคือเลขาผมนะครับอยากรู้อะไรให้ถามเลขาผมนะครับคือ Google กับ YouTube นะครับก็มีเท่านี้นะฮะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับอยากจะให้ท่านรู้ทางลัดในการหาข้อมูลผมว่าเป็นยังไงนะผมก็มีการพูดในสิ่งที่ผมอยากพูดจริงๆให้ท่านได้ฟังด้วยผมเป็นคนยังไงนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นสันดานผมนะครับบอกตรงนะผมก็ไม่อยากจะอะไรมากมายแต่ท่านก็จะทำให้ท่านมีความสะดวกในการหาข้อมูลและเรียนรู้มากขึ้นละกันตามนี้นะฮะเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ